แฟนๆช่องนัดปิดโตทุกท่านสามารถเปิดเมมเบอร์แบบ Exclusive กับพี่นัดได้แล้ววันนี้เมมเบอร์ทุกท่านรับสิทธิพิเศษทันทีเข้าถึงคลิปลับเฉพาะของพี่นัดก่อนใคร Exclusive Live แบบส่วนตัวและช่องแชทพิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นตราสัญลักษณ์ตาเป็ดสุดน่ารักออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศพี่นัดปิ่นโตไปวะสติ๊กเกอร์และอีโมจิสุดกวนเห็นแล้วหนามันเคี้ยวอยากเปิดเมมเบอร์แบบไหนเลือกได้เลยเต้าเป็ดน้อย35บาทต่อเดือนเป็ดตัวโปรด80บาทต่อเดือนและน้องเป็ดที่รัก300บาทต่อเดือนการันตีโฟโต้เซตพร้อมลายเซ็นแบบไม่มีอะไรกั้นส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนเลยจะรอทำเป็ดอะไรล่ะครับสมัครเลยกดตรงนี้ตรงนี้กดสิกดสิมองเห็นไหมจ๊ะคลับพิเศษของคนรักนัดปิ่นโตรอทุกคนอยู่นะครับพี่นัดปิ่นโตรอให้บริการถึงหน้าจอทุกคืนเลยล่ะจ๊ะสวัสดีทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตเรามีเกมน่าสนใจเกมนึงมาเล่นให้ดูครับสำหรับคนที่ชอบออกทะเลคนที่ชอบผจญภัยไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้มหาสมุทรแห่งนั้นวันนี้พี่นัทจะพามาค้นพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์และไม่ใช่แค่หนึ่งนะครับมีมากถึง8แต่เราจะเจออะไรในวันนี้เนี่ยกัปตันนัทจะพาทุกคนออกเรือไปเจอสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรนั้นครับเกมนี้ชื่อว่า What Lives Below ครับเป็นเกมอินดี้เป็นตัวโปรโตไทป์เท่านั้นนะครับนี่คือเดโมเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าตัวเกมจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเริ่มโอ้เหมือนจะมี4บอสตอนนี้บอสตัวที่1ครับเป็นการต่อสู้นะครับบอกไว้ก่อนคือเราเนี่ยเดินเรือออกไปเลยเพื่อไปหาปีศาจที่อยู่ใต้ท้องทะเลฮะมาแล้วว่ะนี่ครับท่ามกลางท้องทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงครับคือต้องบอกว่าที่นี่น้ำไหลแรงมากครับเหมือนจะมีเรื่องให้ได้กด E เพื่อ interact เราลงเรือแล้ววะเราเป็นกัปตันนะครับและเราต้องบังคับเรือเองด้วยนะเขาบอกว่าให้กดที่เรดาร์เหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับอยู่ที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้วะหมายความว่าอะไรอ่ะในเมื่อมันมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆอยู่ตรงนั้นเราจะกลับขึ้นมาบนบกแป๊บนึงนะครับเราทำอะไรกับมันได้หรอเราก็ควรจะออกเรือไหมวะกดชิปวิ่งเร็วครับนี่คือวิ่งเร็วสุดๆโอ้นี่คือวิ่งเร็วแล้วนะถามเจงเรามาแกะเชือกออกดีกว่าเดินเรือกันดีกว่าสมออยู่ไหนอ่ะต้องเอาสมอขึ้นก่อนผมมาเล่นเกมเรือมาหลายเกมแล้ววะแต่ไม่เคยเจอเรือลำไหนเหมือนเรือลำนี้เลยครับไปอ๋อเราบังคับได้เลยเว้ยเชี่ยเพราะว่าอยู่ทางซ้ายนะเดี๋ยวเราหมุนซ้ายไปครับมีอะไรอยู่ที่นี่กันแน่นะโอ้นี่เราออกมานิดเดียวนี่พุ่งมาแต่ฝั่งโคตรไกลครับเราคลื่นแรงโคตรแบบว่ายกเรือลอยได้ทั้งลำฮะเหมือนจะอยู่ทางนี้ครับผมดิฟเรือมาตามเรดาร์ด้านล่างเข้าใกล้เป้าหมายครับเหมือนจะอยู่ไม่ไกลฮะคลื่นลมแรงมากนะครับค่อยๆไปว่ะใครเมาขึ้นนี่กินยาไปก่อนนะครับก่อนดูคลิปนี้เดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวเรือผมเลอะผมไม่โอเคผมขี้เกียจเช็ดเดี๋ยวผมเจอจุดครับข้างหน้ามีจุดแล้วครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเรายังไม่เห็นนะไหนวะโอ้พายุแรงโคตรนี่น่ากลัวน่ากลัวกูไม่อยากกูไม่อยากอยู่นอกเรือคือคลื่นมันแรงมากครับมันซัดเรือถอยหลังไปจากที่เราวิ่งมาเลยฮะเข้าไปใกล้เลยดีกว่าว่ะปะทะเลยดีกว่าว่ะบอสตัวที่1ครับแห่งท้องทะเลแห่งนี้บรรยากาศด้านนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนๆเริ่มครึ้มนะครับมันซูมได้นะซูมได้นะแต่ยังไม่เห็นนะเพราะว่าอยู่ทางขวานี่นะแกไหนวะเชี่ยไหนวะมันใกล้มากนะเนี่ยเฮ้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 ย
ดำดำอย่างนี้คือมีตัวอยู่ใต้เรือนะครับแล้วใหญ่มากครับกดสองเพื่อหยิบฉมวกขึ้นมานั่นหรอ oh, ตัวอะไรอ่ะเยโดเยโด not good at all มาแล้วเฮียกดอะไรปลาวะตายหูเฉียดหน้าเรือไปนิดเดียวครับชิบหายแล้วโอ้ยแย่แล้วครับแย่แล้วครับมองหาในเรดาร์ด้านหลังชิตโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้กูจะฆ่าได้ไงเนี่ยข้างบนมีหลอดเลือดอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องพยายามประคองเรือไว้ด้วยครับเพราะเรือจะโดนขึ้นอุ้ยแย่แล้วโดนไหมอ่ะโดนตรงนี้แหละเออเข้าหัวครับโอ้แล้วลงข้างเรือพอดีกูว่าขยับเรือหน่อยเถอะไม่ค่อยโอเคว่ะถอยหลังนิดนึงเดี๋ยวเรือแตกครับไหนแล้ววะข้างหลังง้างเย้เข้าหัวโอ้มันใกล้เรือเกินไปแล้วเนี่ยเรือจะแตกไหมเนี่ยเราเดินเรือไปข้างหน้านิดนึงครับโอ้ย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 ไม่นี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 ่นานี่โคเรเชื่ออยู่ไหนวะอุ้ยโอ้โหมันแซบเรือครับเรือจะแตกครับเนี่ยไม่ดีแล้วครับเราต้องขับเรือหนีนิดนึงเดี๋ยวกูว่าลงกลางเรือแน่นอนรอบนี้คอยหนีอ่ะไม่งั้นเรือแตกครับแล้วกูเดินเรือไปไหนเนี่ยไปไหนแล้ววะเจอแล้วอุ้ยอุ้ยแตก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 กระจกแตกแล้วผมว่าเรือผมจะแตกครับเข้าเฮียโอ้ยซอมซอมกูต้องซ่อมเรือครับเรือมีพังนะครับเนี่ยไม่น่ารอดง้างเร็วนัดโอ้โหเชี่ยแตกแน่เลยว่ะไม่ไหวแล้วจันต้องขยับเรือครับอย่างนี้คือเป้านิ่งครับนัดงานขึ้นมาพี่ก็ปลารัวเลยครับโอ้ยจะเหลืออะไรกับเรือกูไม่เนี่ยเชื่อนี่ขนาดบอสตัวแรกนะครับจังหวะที่มันลอยเราต้องหลบก่อนแล้วล่ะเราตีเรือเป็นวงกลมนะครับผมให้เรือหมุนเป็นวงกลมเข้าไปครับอุ้ยอุ้ยจมเฮียนะจมเลยโหยคุณมันไม่ง่ายนะเนี่ยการต่อสู้สัตว์ประหลาดใต้น้ำครับขออีกรอบอ่ะจะทำยังไงวะเนี่ยคือ
มันจะมีจังหวะขึ้นลงของมันอยู่นะรอบนี้เรดาร์บอกว่าอยู่ข้างหน้าขวาครับรอบนี้เปลี่ยนตำแหน่งว่ะไม่รู้จะเจอตัวเดิมหรือเปล่านะครับแต่ตัวมันแค่จุดอ่อนอยู่ที่หัวกับหางเราพยายามที่จะปลาให้โดนแต่ว่าเรือเนี่ยโดนประมาณ 4-5 ทีแตกนะครับที่สำคัญคือเราต้องชาร์จฉมวกให้เต็มปลาให้โดนจุดอ่อนถึงจะแรงที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เราเข้าโซนแล้วครับข้างหน้ามีจุดรอบนี้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวเดิมวะเนี่ยเอาแล้วเนี่ยดำแล้วเนี่ยเริ่มมืดแล้วเนี่ยถ้าให้เดาก็ผมว่าตัวเดิมครับเรดาร์บอกว่าอยู่ตรงนี้นั่นไงนั่นไงนี่เจอแล้วปลาไปก่อนครับปลาเล่นๆโดนว่ะมาแล้วฮะมันมาทางเรือแน่รอบนี้ชาร์จรอเลยครับขึ้นตรงไหนดีวะตรงไหนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหกลางเรือเลยหางอยู่ไหนวะโอ้โดนครับแต่เรือแตกครับเราเป็นเป้านิ่งแล้วหอยโอ้โหเนี่ยโดนหางนัดขับไปก่อนนัดอยู่กับที่ไม่ได้ไม่โดนเราต้องซ่อมเรือครับโอ้โหไอฮิตแรกนั่นแรงมากนะดำเลยเรือกลับครับโอ้ยมึงบินได้เหรอเนี่ยเลือดมันยังไม่ค่อยจะลดเลยด้วยเนี่ยคือครั้งแรกเราต้องหลบให้ได้ก่อนครับเราถึงจะมีเวลาเล็งไม่ถึงแล้วจึ๊กไม่โดนเลยเจ้าค่ะไม่โดนเลยเจ้าค่ะจะขับต่อครับเรามองไม่เห็นตัวมันเราต้องขับต่อครับเนี่ยกูว่าลงกลางเรือกูแน่เลยไปไหนเนี่ยมึงหมุนกลับครับมันต้องดับเครื่องเว้ยตอนยิงอ่ะโอ้โหใกล้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 มาเต็มเต็มได้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 รอบนี้ได้โอเครู้ทิกแล้วครับมันลอยขึ้นแล้วให้เราดับเครื่องครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะต้องเร่งวายใจเย็นว่ะใจเย็นว่ะให้มันว่ายตามครับมันดักไม่ให้เราออกครับเราต้องออกข้างครับมันจึ๊กโดนแถมที่หางที่นึงเริ่มแม่นว่ะเริ่มแม่นว่ะเดี๋ยวหลบครับกัปตันนัทเริ่มมาแล้วว่ะเย้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 งางเล็งยิงโดน
โดนหางครับฟ้าแดงแล้ววะโกรธวะมีคนโกรธวะกูก็จะโดนแล้วสิทั้งเนี้ยไหนวะอันตรายมากครับเรดาร์บอกว่าจะขึ้นข้างๆครับเฮ้ยฟ้าผ่ามันกลายเป็นปลาไหลไฟฟ้าวะมึงก็ดูการ์ตูนมากไปปะเนี่ยโดนอย่าเพิ่งตายนะตัวฉันโอ้ยโอ้ยฟ้าผ่าเรือโอ้ย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 ผ่า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 โอ้ยข้างหลังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่โดนเชื่อมันมีอันติครับแล้วเรือเราจะแตกครับเฮ้ยโอ้โหแต่ความเรือกูจะพังแล้วมึงไม่โดนนัดไปจากที่นี่ก่อนนัดเร่งเครื่องเต็มลังครับต้องโดนแล้วป่ะคุณโอ้ยตายแล้วตายแล้วดับไม่ทันเดี๋ยวเรือจมแม่งเอ้ยอีปากาโฮมึงเออกูแถมอีกทีนึงกูจะแถมมึงอีกทีนึงไม่โดนจ้านัดบังคับเรือเร็วเลี้ยวมึงโดนกูแน่หางอยู่ไหนหางอยู่ไหนโอ้ยเชี่ยเชียว อันนี้ทรมานเหลือเกินมันโดนหรือไม่โดนเนี่ยโอ้ยเอ้ยจมไอ้ชิตแค่จะชนะอยู่แล้วโหยตอนท้ายแม่งโหดจังวะขออีกสักรอบว่ะตอนท้ายมันตามติดเรือมากๆครับแล้วมันมีท่าฟ้าผ่าด้วยครับจะได้ตัวอยู่แล้วเอาใหม่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 ผมว่าผมทำได้ต้องได้ครับใหญ่แค่ปลาไหลไฟฟ้าตัวเดียวเราสามารถปรับให้เรือมันขับออโต้ได้นะครับจริงด้วยเราให้มันค้างได้เว้ยโอเคทางนั้นสบายมากผมจะให้เรือวิ่งเป็นวงกลมไว้ครับตอนที่สู้กับมันเป็นครูซคอนโทรลดิ่งเข้าไปเลยว่ะฟ้าเริ่มดำมาแล้วถึงห้องบอสว่ะถึงพื้นที่ของมันแล้วว่ะมาเข้าไปครับดอกแรกบอกเลยว่าจึกหัวไม่โดนเว้ยต้องโดนฮิตแรกก่อนครับมันจะเริ่มตามเราอ
ต้องโดนแล้วแหละต้องมาแล้วแหละกูเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วขึ้นมาที่เรือกูเลยแหละคราวนี้โดนครับสะกิดแล้วครับหมดออโต้ครับให้เรือหมุนเป็นวงกลมโดนยังไม่โดนอ่ะโดนปะพอปลาพอเรือขับเป็นวงกลมแม่งยากมากเลยครับที่จะยิงโดนนะตอนนี้เรือหมุนอยู่นะครับนี่ไงล่ะเราหมุนเรือครับเรายืนหน้าเรือไว้มันต้องมีเลือดมันต้องมีเลือดทีเดียว2ดอกว่ะกดเรือเข้าไว้ครับกระจกแตกแล้วง้างรอเฮ้ยอุ้ยฟ้าแดงเรือกูง้างรอง้างรอแม่งไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่ไหนวะมันเงียบเกินไปว่ะอยู่นี่ไงหางอยู่ไหนไม่โดนครับหางรอใหม่ครับต้องระวังฟ้าผ่าด้วยนะครับเอาแล้วต้องไม่วิ่งไปโดนสายขาวๆนะครับโอ้ย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 เรายังขับเรือหมุนอยู่ครับชื่อไม่โดนเลยว่ะแย่แล้วโดนหน่อยนะโดนแต่ไม่เต็มอะครับเฮ้ยนี่เรือกูดับนี่ว่ะไอ้เชยอีกละมันใช้ EMP ครับเรือเราไฟดับว่าแล้วเชียวโดนหน่อยดิโดนโดนโดนกลางเรือด้วยโอ้ยแหมโดนครับแต่โดนกลางเรือด้วยแล้วฟ้าผ่าเหี้ยแล้วนัดนัดเลี้ยวเลี้ยวโอ้ข้างซ้ายก็มีปลาข้างหน้าก็มีไฟฟ้าเรายังต้องไปให้รอดครับยังสู้อ่ะยังสู้อ่ะกูรอหางมึงขึ้นนะโดนอีกทีนึงผมว่าอีกทีเดียวมันตายแน่ครับแค่ครั้งเดียวครับมึงขึ้นมาเลยหางมึงอยู่ไหนยังเหรออีกทีเดียวเฮ้ยนี่เรือระดับใช่ป่ะต้องสู้แล้วป่ะวะจึ๊ก
จึ๊บเรียบร้อยครับได้ตัวว่ะกลายเป็นกระดูกไปซะมึงโอ้และคลิปนี้ครับเราได้จัดการบอสตัวแรกเจ้าปลาไหลไฟฟ้าครับทำให้ปรากฏเป็นบอสตัวที่2ขึ้นมาคราวหน้าครับผมจะกลับมาจัดการให้ดูว่าไอ้ตัวที่2บอสตัวนี้จะเป็นตัวอะไรสนุกดีเหมือนกันนะเหมือนกับเกมฝึกปลาเป้าแต่มันตื่นเต้นครับตื่นเต้นตอนที่บอสใหญ่มันแบบว่าเริ่มฮึกเหิมมีไฟนอลบอสมีแบบมีท่าไม้ตายอะไรเงี้ยเสียวเหมือนกันนะว่าเรือจะจมเมื่อกี้นี้แต่ว่ารอดมาได้ครับถ้ายังอยากดูอีกคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวคราวหน้ามันให้ดูวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ